สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยันไรเปิดเผยทำไมถึงอยากเห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์มากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยันไรตำนานกองหน้าผู้ยิ่งใหญ่ของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลยอมเปิดเผยเต็มปากเต็มคำว่าอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตนอยากเห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มากกว่าจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกตรงๆนะในช่วงที่โปรแกรมอัดแน่นจนน่ากลัวมากๆสำหรับบรรดาทีมหัวตารางที่ต้องลงแข่งขันในเกมยุโรปแบบนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะพักผู้เล่นตัวหลักในเกมพรีเมียร์ลีกบางนัดก็เป็นไปได้เย็นไรเปิดประเด็นในรายการ The Kelly White Show ด้วยคุณกำลังที่ขนาดใหญ่ที่หลายๆตำแหน่งและตัวสำรองสามารถทดแทนกันได้อย่างไร้รอยต่อหรือถ้าสถานการณ์จะแย่กว่าที่คาดกันเอาไว้แฟนๆก็ไม่ได้ตำหนิอะไรเป๊ปกูดิล่าแน่นอนเพราะเป้าหมายใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คือการก้าวขึ้นไปครองบัลลังก์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งก็คือฤดูกาลนี้นี่เองแน่นอนว่าสถานการณ์มันออกเป็นไปได้ตามที่ผมคาดกันไว้แฟนบอลฝ่ายลิเวอร์พูลจะต้องมีความสุขที่สุดเพราะพวกเขาลุ้นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำแต้มหล่นเองอยู่ขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากเท่ากับทีมอื่นๆหลายคนฟังแล้วอาจจะไม่ชอบใจก็หาว่าผมแสดงความคิดเห็นแบบลำเอียงซึ่งต้องยอมรับตรงๆว่าผมอยากเห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมอยากเห็นเจอร์เก้นคล็อปพาลูกทีมฉลองแชมป์ร่วมกับแฟนๆอีกครั้งทั้งในสนามแอนฟิลด์และนั่งรถแห่ไปรอบเมืองมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆแน่นอนเพราะเนื่องจากตอนที่พวกเขาคว้าแชมป์นั้นมันไร้ผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีนั่นเองครับดิโก้โซต้าโวรู้อยู่แล้วว่าโจโกเมสต้องทำแอสซิสต์ได้ดิโก้โจต้านะครับกองหน้าของลิเวอร์พูลได้ออกมาพูดถึงประตูแรกที่ทำได้ในเกมพรีเมียร์ลีกเกรดที่เอาชนะวัตฟอร์ดไปได้ 2-0 โดยระบุตนรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าโจโกเมสจะทำแอสซิสต์ได้สำเร็จในเกมนี้ตามการรายงานจาก liverpool.com กองหน้าชาวโปรตุเกสทำประตูขึ้นนำให้กับหงส์แดงในนาทีที่22จากการเปิดบอลของโจโกเมสโดยเจ้าตัวได้พูดถึงลูกนี้นอกจากการเคลื่อนที่อันยอดเยี่ยมของตนเองแล้วการแอสซิสต์จากกราบขวาก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันการคอร์สบอลใช่ผมคิดเช่นนั้นผมแค่วิ่งเข้าไปสัมผัสบอลเพราะการเปิดบอลลูกนั้นมันยอดเยี่ยมมากๆผมได้คุยกับโกเมสก่อนเริ่มเกมผมบอกเขาว่าเดี๋ยวนายก็ทำแอสซิสต์ได้เพื่อนผมจำได้ตอนที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เขาก็ได้เปิดบอลอยู่บ้างซึ่งผมก็ได้มีโอกาสทำประตูเลยแต่ผมก็มั่นใจว่าวันนี้โชคจะเข้าข้างเราและมันก็เกิดขึ้นจนได้โจต้ากล่าวหลังจบเกมเจอร์เก้นคล็อปเผยสภาพจิตใจซาร่าหลังอดไปเตะฟุตบอลโลกกับทีมชาติอียิปต์เจอร์เก้นคล็อปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ถึงสภาพจิตใจของโมฮัมเหม็ดซาร่าโดยซูเปอร์สตาร์คนสำคัญของทีมชาติอียิปต์เพิ่งผิดหวังอย่างรุนแรงหลังยิงจุดโทษพลาดในเกมช่วยให้ทีมชาติอียิปต์อดไปฟุตบอลโลกในปี2022ช่วงปลายปีนี้สำหรับใครนะครับที่กำลังเป็นห่วงสภาพจิตใจของโมฮัมเหม็ดซาร่าอยู่นั้นผมบอกเลยว่าพวกคุณกำลังคิดมากจนเกินไปเพราะเขาจะลุกกลับมาต่อสู้ด้วยทัศนคติที่มุ่งมั่นได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนเจอร์เก้นคล็อปกล่าวกับ Sky Sport มันเป็นคาแรคเตอร์ของซาร่าที่เราเห็นกันตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาไม่ใช่คนที่มีทักษะในด้านการจมปลักอยู่กับความผิดหวังเราทุกคนภายในทีมลิเวอร์พูลไม่มีใครเก่งเรื่องการจมปลักจมอยู่ในอดีตจมอยู่กับความเศร้าเลยแม้แต่คนเดียวมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่จะไม่แฮปปี้หลังพบกับความพ่ายแพ้แต่เมื่อมันผ่านพ้นไปแค่วันเดียวพวกเราจะสามารถกลับมาทำงานหนักเพื่อเป้าหมายข้างหน้าต่อไปได้ทันทีบางคนลืมไปแล้วย้อนกลับไปในวันที่เราแพ้ในเกมนัดชิง UCL เมื่อปี2018ทุกคนมีปัญหาถาถวงเข้าใส่ตัวผมและลูกทีมเยอะมากแถมซาร่ายังบาดเจ็บรุนแรงที่หัวไหล่จนเกือบไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกเลยด้วยซ้ำแต่ผลลัพธ์คืออะไรเขากลับมามุ่งมั่นกว่าเดิมเยอะซะอีกจนช่วยให้เราประสบความสำเร็จมากมายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ต้องห่วงเรื่องจิตใจของซาร่าเลยเขาแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดหลายเท่าตัวเลยครับโอลิกี้แจ้งหงไม่ต่อสัญญาดีว่าโอลิกี้นะครับกองหน้าของลิเวอร์พูลได้แจ้งกับต้นสกัดว่าจะไม่ต่อสัญญาชมใหม่กับหงส์แดงลิเวอร์พูลทำให้โอกาสย้ายไปเอซีมิลานใกล้จะลงตัวและเป็นจริงแล้วตามการรายงานจากเดนิเล่ลองโก้นะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวชาวอิตาลีระบุว่ากองหน้าชาวเบลเยียมได้แจ้งไปยังหงส์แดงถึงความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญาซึ่งฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เรื่องดังกล่าวทำให้สื่อมองว่าโอริกี้กำลังจะกลายเป็นนักเตะของรอสโซเนรีหลังจากมีรายงานออกมาว่า
แข้งทีมชาติเบลเยียมได้ตกลงสัญญาล่วงหน้ากับปีศาจแดงดำเอซีมิลานไปแล้วเป็นระยะเวลา4ปีพร้อมกับค่าแรง4ล้านยูโรต่อฤดูกาลทันทีมิลานกำลังรอความชัดเจนจากทางด้านนักเตะและลิเวอร์พูลซึ่งหากเป็นไปตามการรายงานข้างต้นก็จะเป็นข่าวดีของปีศาจแดงดำโดยสำหรับปัจจัยที่ทำให้โอริกิเลือกมิลานแม้จะได้รับความสนใจจากสโมสรทั้งในอังกฤษและเยอรมันเป็นเพราะมีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับเปาโลมาลดินีหนึ่งในทีมงานฝ่ายบริหารของรอดโซเนลลี่นอกจากนั้นตัวนักเตะยังคงตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ลงเตะในสนามซานซิโร่ด้วยนะฮะลุ้นระทึกเป๊ปเครียดดีอาร์ตยังเลี่ยงอาจชวดด่วนลิเวอร์พูลเป๊ปกูเดล่านายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เครียดจัดหลังรูเบนดีอาร์ตแนวรับคนสำคัญจำเป็นจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนานกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้และมีสิทธิ์ที่จะวิ่งไม่ทันในเกมเปิดรังเอติฮัดสเตเดียมปะทะกับลิเวอร์พูลในวันที่10เมษายนนี้โดยประการหลังทีมชาติโปรตุเกสได้รับบาดเจ็บดังกล่าวในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะปีเตอร์โบโลในศึกเอฟเอคัพในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยณตอนนี้สโมสรระบุว่าดีอาร์ตจะต้องพักรักษาตัวประมาณ 4-6 สัปดาห์อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของดีอาร์ตดูเหมือนจะยังไม่ดีขึ้นเลยและล่าสุดเป๊ปกูเดล่ายอมรับว่านักเตะจะต้องพักนานกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้และนั่นทำให้เขาหมดสิทธิ์ช่วยต้นสกัดพบกับแอตแลนติโกมาเรดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายทั้ง2เกมรวมทั้งแมตช์พบกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่10เมษายนนี้อีกด้วยจากการนั่งแถลงข่าวก่อนเกมเยือนเบอร์ลี่เมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนนายใหญ่ชาวสเปนกล่าวว่าโรเบนกับโคพาเมอร์หมดสิทธิ์ลงเล่นและต้องพักเพื่อให้ร่างกายฟิตสมบูรณ์พวกเขาหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมแต่ผมก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนหมอบอกว่า 4-6 สัปดาห์ซึ่งผมคิดว่าอาจจะนานกว่านั้นซึ่งอาจจะมันมากกว่า4สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่1มีนาคมพวกเขารักษาตัวมาแล้วถึง4สัปดาห์ตอนนี้ผมคิดว่าเขาดีอาร์ตจำเป็นต้องใช้เวลาพักประมาณกว่า10วันหรืออาจจะ2สัปดาห์คุณซื้อเลือดกระทิงดุกล่าวสุดท้ายโรสันเปิดเผยคุยอะไรกับเจอร์เก้นคล็อปก่อนออกจากลิเวอร์พูลไปเก็บตัวกับทีมชาติแอนดรูว์โรเบอร์สันแบ็คซ้ายไซบวกของลิเวอร์พูลเปิดเผยแล้วว่าได้คุยอะไรกับเจอร์เก้นคล็อปอย่างจริงจังก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกไปเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติในช่วงพักเบรกเดือนมีนาคมก่อนเดินทางออกจากลิเวอร์พูลเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติผมกับเจอร์เก้นคล็อปคุยกันเยอะมากพอสมควรซึ่งพอเราได้ใช้เวลาร่วมกันนานๆแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจสุดๆรับโอกาสกับลิเวอร์พูลเอโคหลายคนแอบแซวว่าเจอร์เก้นคล็อปไม่อยากให้นักเตะลิเวอร์พูลออกไปช่วยทีมชาติเพราะมักจะบาดเจ็บกลับมาหรือมีสภาพร่างกายที่อ่อนล้าจนฟอร์มตกกับสโมสรแต่ขอยืนยันว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่สนับสนุนผลักดันนักเตะภายในทีมให้ติดทีมชาติมากที่สุดคนหนึ่งเลยล่ะเพราะรู้ดีว่าสิ่งนี้มีความสำคัญต่อเส้นทางการค้าแข่งของนักฟุตบอลอาชีพมากแค่ไหนครับแต่นั่นว่าทุกๆการกระทำทั้งจากสโมสรและทีมชาติต้องสมเหตุสมผลด้วยเพราะหลังจากแข่งขันให้กับทีมชาติเสร็จนักเตะต้องเดินทางกลับมาลุยโปรแกรมฟุตบอลของศึกพรีเมียร์ลีกสุดโหดที่รออยู่โดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่ลุ้นแชมป์อยู่ทุกรายการแบบนี้คุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องจริงๆผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชทีมแพทย์ทีมกายภาพบำบัดจนถึงนักเตะทุกคนต่างก็ทำงานหนักเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับเกมอยู่ตรงหน้าเพราะไม่มีใครอยากลงเล่น1นัดแล้วเหนื่อยล้าหรือบาดเจ็บจนต้องพัก 2-3 นัดสลับไปมาอย่างไรก็ตามผมหวังจะกลับมาสู่แคมป์ฝึกซ้อมของลิเวอร์พูลด้วยสภาพร่างกายที่ฟิตอยู่เสมอเจอเครื่องครับเองก็บอกกับลูกทีมคนอื่นๆคงจะไม่มีใครเจ็บกลับมาเพราะมันสำคัญต่อฤดูกาลนี้อย่างมหาศาลเลยครับนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3เมษายนนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ